เราจะหุง2 ถ้วยนะครับผมเป็นการทดลองหุงข้าวนะครับสตาวข้าวนะครับสัก2-3 รอบนะปกติก็จะ3 รอบนะครับด้วยความชัวร์นะจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำนะครับให้เท่ากับระดับของข้าวที่เราตวงนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไว้ที่ระดับ2นะครับเพราะผมตวงมา2 ถ้วยแล้วถ้วยนี้จะเป็นถ้วยที่แถมมากับตัวหม้อหุงข้าวนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับโอเคนะเท่านี้นะครับทำการปิดนะครับทีนี้มาดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้เซตข้าวนะครับจะถูกตั้งไปที่ข้าวขาวนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาแถมมาติดเพิ่มเอาเองนะแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวได้เลยนะครับปุ่มนี้นะจะมีเสียงดนตรีนะครับผมเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นก็รอเวลาครับตอนนี้หน้าจอจะไม่ปรากฏอะไรนะขึ้นแค่สัญลักษณ์สีแดงที่ปุ่มหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่นที่บรรจุได้ 1.8 ลิตรนะครับผมตอนนี้นะชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ RZD18GF นะครับผมตัวนี้ราคา 2,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะฮะนะครับผมตอนนี้ก็รอเวลานะครับสายไฟ AC จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคอยดูผลกันนะครับในส่วนของข้าวที่หุงเสร็จแล้วนะครับผมสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับเป็นอุ่นนะแล้วก็จากนั้นแตนนะครับเราก็ต้องมาคนนะไม่ให้มันแฉะนะนี่อาจจะใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าแต่ก็พอดีนะครับเดี๋ยวมันระอุระอุมันก็โอเคเราต้องคนออกจากขอบนะตามตำรานะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับผม